ค้นหา personal brand นะฮะของท่านได้ภายใน7ขั้นตอนนะฮะอันนี้เป็นบทความที่หัวข้อวันนี้ก็คือค้นหา personal brand ของท่านได้ภายใน7ขั้นตอนหรือว่า7 step ท่านจะเห็นว่าคนเนี่ยออกมาทำธุรกิจออนไลน์กันเยอะมากนะฮะจะด้วยเพราะว่ามันโลกดิจิตอลเนี่ยมันสามารถอาศัยประโยชน์จากสิ่งพวกนี้ได้นะครับและโดยเฉพาะในตอนเนี้ยช่วงโควิดเนี่ยคนต้องปรับตัวกันเยอะมากนะฮะบางทีงานที่ทำอยู่เนี่ยที่มีเงินเดือนประจำอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดความไม่แน่นอนแล้วนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเราต้องกินต้องใช้ต้องหายใจต้องมีความสุขต่อไปเพราะนั้นสิ่งที่จะมาช่วยทดแทนไอ้รายได้ที่ขาดไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือการทำธุรกิจออนไลน์นะฮะอันนี้คนก็ออกมาทำกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะคำถามของผมก็คือเฮ้ยเมื่อคนออกมาทำกันเยอะแยะเนี่ยแล้วมันจะไม่แข่งกันหรือว่ามันไม่แย่งลูกค้ากันเหรอคำตอบก็คือแน่นอนครับถ้าเกิดสินค้าที่เหมือนกันแล้วมีคนขายเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงให้แตกต่างนะฮะการทำให้แตกต่างก็คือเขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์นะครับพูดแบบโอ้ดูสวยหรูมากเลย personal branding แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งปกติธรรมชาติเลยนะฮะว่าคือถ้าเกิดเราอยากจะไม่ให้เราเหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำให้แตกต่างการทำให้แตกต่างเราก็ต้องมีแบรนด์ของตัวเองนะฮะเหมือนกับท่านเวลาท่านไปซื้อของในห้างเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านซื้อมะขามเพชรบูรณ์ใช่ไหมท่านไปซื้อที่ร้านข้างถนนเนี่ยนะฮะตามเพิงข้างถนนเนี่ยมันอาจจะราคาโลละ50บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใส่กล่องใส่แพ็กเกจแพ็คอะไรสวยๆเนี่ยแล้วไปตั้งในห้างเนี่ยจากร้อยหนึ่งมันอาจจะกลายเป็น300ก็ได้นี่คือความแตกต่างท่านเข้าใจคีย์ที่ผมพูดไหมครับคือถ้าเกิดท่านอยากจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะฮะแล้วท่านทำเหมือนกับคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าบริการที่มันมีคนคู่แข่งเยอะเนี่ยเราไม่มีแบรนด์ก็คือเราไม่สามารถบอกลูกค้าได้ว่าเราแตกต่างจากที่มียังไงนะก็จะกลายเป็นการแข่งขันทางด้านราคาอะไรไปดังนั้นท่านจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะในโลกยุคปัจจุบันที่ท่านจะเอาตัวรอดเนี่ยโดยเฉพาะในยุคโควิดแล้วก็ในอนาคตซึ่งออนไลน์มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นท่านต้องเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์นะสร้างความแตกต่างนะผมเรียกง่ายว่าสร้างความแตกต่างท่านขายของเหมือนกับคนอื่นท่านทำเหมือนกับคนอื่นแต่ทำยังไงให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างนะเพราะนั้นบทความที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ก็คือค้นหา personal brand นะของท่านได้ภายใน7 step นะฮะพร้อมหรือยังเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างนะฮะใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับต่อไปผมจะออกมาทุกวันนะฮะในช่วงกลางวันนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยบางทีก็ได้เฉพาะวันจันทร์อังคารพุธนะฮะพฤหัสศุกร์นี่เป็นเวลาของ family นะของครอบครัวก็จะไม่ใช้ตอนกลางคืนพฤหัสศุกร์ในการไลฟ์นะแต่ตอนกลางวันเนี่ยคือเวลาเป็นของผมโลกนี้เป็นของผมนะช่วงกลางวันนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ไปต่างไปทำงานผมก็อยู่ที่ออฟฟิศนะออฟฟิศก็คือที่บ้านผมนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะฉากหลังก็คือใช้กรีนสกรีนนะนี่ก็คือการสร้างคอนเทนต์ของผมนะฮะโอเคเข้าสู่เนื้อหาดีกว่านะฮะเดี๋ยวพูดมากไปจะไม่เข้าสู่เนื้อหาสักทีมาที่สเต็ปแรกนะฮะสเต็ปแรกคืออะไรนะสเต็ปแรกก็คือให้ท่านถามตัวเองเนี่ยนะฮะว่าถามตนเองแล้วตัดสินใจให้ชัดว่าท่านต้องการให้ผู้คนรู้จักท่านแบบไหนนะครับท่านเข้าใจไหมฮะคือท่านอยากจะให้คนรู้จักท่านแบบไหนท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการจะให้คนเนี่ยเขารู้จักเรายังไงนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์นะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาผมเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างนะครับคือผมต้องการให้คนมองผมเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการทำธุรกิจนะฮะเพราะนั้นผมก็จะมาออกมาเล่าออกมาพูดออกมา
แบ่งปันความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตธุรกิจนะฮะการทำไลฟ์อะไรของผมเนี่ยก็ต้องทำให้ดูโปรเฟชชั่นอลสวยงามดูมันเนี่ยมันคือโปรเฟชชั่นอลในการไลฟ์นะโดยการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆนะฮะผมจะต้องแต่งตัวเนี่ยอย่างเช่นเราพูดเรื่องการใช้ชีวิตเราพูดเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยความน่าเชื่อถือสำคัญมากเพราะนั้นผมก็ต้องแต่งตัวลักษณะนี้นะถ้าเกิดผมใส่เสื้อยืดโซมๆรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นแล้วมาพูดมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นนี่คือสมมติว่าผมถามตัวเองว่าผมต้องการให้คนมองผมยังไงนี่นี่ก็คือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าผมต้องการให้คนมองผมอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมก็ออกมาทำอย่างที่ผมทำเนี่ยคนก็จะเห็นผมในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารนะนั่นทำนองเดียวกับท่านนะครับท่านจะสื่อสารตัวท่านเองเนี่ยท่านถามที่ว่าท่านต้องการให้คนรู้สึกกับท่านอย่างไรนะฮะเหมือนกับท่านรู้จักอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีใช่ไหมอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยเขาต้องการให้คนมองเขาว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์เพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะพรีเซนต์ลูกศิษย์เขาที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ภาพความเป็นอาจารย์ของอาจารย์เขาเนี่ยมันถูกตอกย้ำมันถูกอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับมีคนเข้ามานะครับสวัสดีครับน้องหยกนะฮะ Good afternoon นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำอะไรนะฮะวันนี้พี่เกิดคึ้มอกคึ้มใจออกมาไลฟ์ช่วงกลางวันนะครับแล้วต่อไปก็จะมาไลฟ์ทุกๆวันนะฮะโอเคนะฮะต่อกันนะฮะนี่คือสเต็ปที่1 นะครับสเต็ปที่1คือถามตนเองและตัดสินใจให้ชัดว่าต้องการให้ผู้คนรู้จักท่านแบบไหนถามตัวเองครับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านอยากจะทำธุรกิจเนี่ยท่านก็ต้องถามตัวเองท่านต้องการให้ลูกค้าของท่านเนี่ยเห็นท่านยังไงนะครับรู้สึกกับท่านอย่างไรท่านต้องตอบให้ชัดอันดับแรกเลยการจะสร้างแบรนด์ต้องตอบตัวเองก่อนว่าเราต้องการให้คนอื่นมองเรายังไงรู้สึกกับเราอย่างไรนี่คือขั้นตอนที่1 นะครับเอาให้ชัดเลยนะฮะพอเราบอกตัวเองได้แล้วว่าเราต้องการอะไรยังไงเนี่ยก็มาสู่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2คืออะไรถามตัวเองแล้วนะฮะอันดับที่2สเต็ปที่2คือให้ถามคนอื่นถามชาวบ้านนะฮะอันดับแรกเลยเพื่อนที่สนิทกับเรา5คนหรือว่า10คนเนี่ยที่ซีกับเราเนี่ยคุยกับเรามีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลานะฮะใกล้ชิดกับเราเนี่ยเราถามเลยว่าเฮ้ยเพื่อนลองบอกผมหน่อยสิลองบอกข้าหน่อยสิลองบอกกูหน่อยสิในพูดแบบภาษาชาวบ้านนะพูดมา5คำที่บอกอธิบายว่าเราเป็นคนยังไงผมเป็นคนยังไงถามเพื่อนเนี่ยว่าเฮ้ยลองอธิบายมาสิบอกมา5คำเกี่ยวกับตัวฉันคืออะไรนะถามเพื่อนสัก10คน5คน10คนที่รู้จักกับเรานะต่อจากนั้นนะฮะอาจจะถามเพื่อนที่สนิทน้อยหน่อยอีกสัก5คน10คนนะทุกคนก็จะบอกเกี่ยวกับเรามีคำพูด5คำเนี่ยเฮ้ยที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเรานะทำไมเราถึงต้องถามคนอื่นนะครับทำไมเราต้องถามคนอื่นเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นตัวเองฮะบางทีเรามองเราไม่เข้าใจตัวเองหรือว่ามองไม่เห็นตัวเองบางทีเราแสดงออกอะไรไปเนี่ยบางทีเราก็ทำจากจิตใต้สำนึกนะฮะซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตนะฮะหรือว่าอาจจะสังเกตได้ก็ได้ไม่ทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเวลาถามผมถามท่านเนี่ยท่านเคยเห็นขนตาของตัวเองไหมนะฮะไม่มีใครในโลกนี้เคยเห็นขนตาตัวเองเวลาท่านอยากจะดูขนตาเนี่ยท่านต้องเอากระจกมาส่องท่านถึงจะเห็นขนตาหรือให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านเนี่ยมาดูนะท่านก็จะเห็นขนตาเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมว่าเวลาท่านอยากต้องการรู้ว่าท่านจะสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเนี่ยเมื่อท่านถามตัวเองแล้วท่านต้องถามคนอื่นด้วยนะฮะนะโอ้วันนี้มีน้องๆมาทักทายนะสวัสดีครับน้องอ้ําอร่อยจังนะฮะยินดีต้อนรับนะครับนะแล้วก็สวัสดีครับพี่หน่อยนะฮะพี่หน่อยขายทุเรียนเป็นไงบ้างครับนะฮะเดี๋ยวว่างๆแวะไปเยี่ยมชิมทุเรียนของพี่หน่อยนะครับโอเค
ผมยังอยู่ที่สเต็ปที่2อยู่นะสเต็ปที่2ก็คือการที่ท่านจะสร้างแบรนด์เนี่ยท่านต้องถามคนอื่นซึ่งตะกี้ผมบอกว่าอันดับแรกเลยเพื่อน5คน10คนที่ท่านสนิทเนี่ยถามไปเลยว่าเฮ้ยบอกมา5อย่างที่เกี่ยวกับตัวที่เกี่ยวกับตัวชั้นเนี่ยนะเป็นยังไงแล้วก็ถามอีกสัก10คนที่เป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนซีแต่โอเคพอรู้จักกันบ้างนะเพราะว่าเขาก็จะมองเห็นท่านในมุมที่ท่านอาจจะไม่เห็นตัวเองนะนี่คือขั้นที่2นะครับพอขั้นที่2เสร็จเข้าสู่ขั้นที่3ครับขั้นที่3ทำยังไงนะท่านก็เอาสิ่งที่รวบรวมจากเพื่อนทั้ง10คน20คนเนี่ยทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทแบบซีปึกแล้วก็เพื่อนที่อาจจะสนิทน้อยหรือว่าคนที่รู้จักอะไรก็แล้วแต่ท่านเอามาเลยสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยคุณทุกคนจะเขียนมา5คำเกี่ยวกับตัวเรานะครับเราก็เอาสิ่งพวกนี้มาแยกแยะนะฮะแยกแยะว่าเฮ้ยสิ่งที่เพื่อนเราประมาณ20คนเนี่ยพูดถึงเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะแยกเป็นลักษณะเป็นเรื่องดีจุดเด่นเฮ้ยแยกเป็นจุดด้อยหรืออะไรเงี้ยแยกให้ชัดเจนว่าเพื่อนรู้สึกยังไงกับเราในสิ่งที่เราแสดงออกนะฮะจากการที่เพื่อนเขาเขียนมาให้เนี่ยท่านจะรู้แล้วว่าเฮ้ยท่านมีจุดดีจุดแข็งอะไรยังไงนะครับนี่คือสเต็ปที่3นะฮะคราวนี้มาดูสเต็ปที่4นะฮะสเต็ปที่4ก็คืออ่ะทีนี้ผมพูดข้ามไปนะครับก็คือสเต็ปที่3เรารวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนใช่มั้ยสมมติเพื่อนมีทั้งหมดเราไปถามเพื่อนสักประมาณ25คนท่านก็จะได้สิ่งที่เพื่อนพูดมาเนี่ยทั้งหมด25คูณ5ก็คือประมาณเท่าไหร่25คูณเกือบ100อ่ะ100ลักษณะที่เขาพูดถึงแล้วก็เอามาสเต็ปที่4เราก็มาแยกเลยครับว่าเฮ้ยจุดดีเป็นยังไงจุดแข็งเป็นยังไงหรือว่าอะไรให้เห็นว่าในสิ่งที่เพื่อนทั้งสนิทและไม่สนิทแต่เขามองเรายังไงนะครับนี่ก็คือสเต็ปที่4ครับเสร็จแล้วเราเข้าสู่สเต็ปที่5นะฮะท่านขอให้ท่านหลับตาและจินตนาการนะนะฮะมันจะมีสมมติวงกลมทางกลางเนี่ยเป็นคือเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ใช่ของตัวท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยท่านเก่งไอ้นี่ฉันทำไอ้นี่ได้ฉันทำไอ้นู่นได้นะครับคราวนี้ให้ท่านแป๊บหนึ่งนะขอดูภาพวงกลม2วงนะฮะวงทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ท่านคิดเกี่ยวกับตัวท่านเป็นสิ่งที่เป็นจุดดีเลยที่ท่านแยกมาแล้ววงกลมวงแรกแล้วก็วงกลมทางด้านขวานี่เป็นสิ่งที่เพื่อนท่านมองว่าเอ้ยท่านจุดดีจุดเด่นอะไรของท่านเป็นยังไงนะฮะท่านเอาวงกลม2วงกลมนี้มาทาบกันนะฮะไอ้ส่วนที่ทับซ้อนกันเนี่ยมันคือส่วนที่เพื่อนท่านแล้วตัวท่านเห็นเหมือนกันนะฮะเข้าใจไหมครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นแบรนด์ของเรานั่นเองนะฮะคือสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเนี่ยไอ้ตัวมึงเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็มองด้วยว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันมองเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่จะเป็นแบรนด์ของท่านนะครับแล้วท่านก็ขั้นที่6ขั้นที่7ก็เอาสิ่งพวกนี้เรามาสร้างแบรนด์นะเหมือนกับผมเนี่ยผมต้องการให้คนเห็นผมยังไงนะผมต้องการให้คนเห็นผมในฐานะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการเป็นโค้ชในเรื่องการทำธุรกิจนะฮะในเรื่อง business model ในเรื่องแผนธุรกิจนะเพราะนั้นจุดนี่คือจุดดีของผมนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ทั้งจากการทำงานการทำธุรกิจการศึกษาเล่าเรียนทั้งหลายแหละการใช้ชีวิตนี่คือจุดดีของผมนะฮะแล้วผมก็มักจะถามเพื่อนเสมอว่าเฮ้ยคุณมองผมยังไงนะผมก็เอาสิ่งพวกนี้มาสร้างแบรนด์มาสร้างเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวผมแต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดสร้างแบรนด์แล้วไม่ใช่ตัวตนของตัวเองนะมันก็จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อใดที่เราบอกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเขามารู้ทีหลังว่าเฮ้ยเราเฟกนี่ว่าอันนั้นอันตรายนะครับนี่ก็คือ7ขั้นตอนในการที่จะค้นหาตัวตนในการสร้างแบรนด์ให้กับตัวท่านซึ่งสำคัญมากนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์ยุคนี้นะเพราะอะไรผมย้อนกลับไปที่ตอนที่ผมเกริ่นตอนแรกก็คือถ้าเกิดว่าท่านสมมติท่านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชายสี่หมี่เกี๊ยว
โอ้โหเปิดกันเต็มไปหมดเลยท่านคิดว่ามันจะแตกต่างไหมไม่แตกต่างครับก็แย่งลูกค้ากันเพราะนั้นอยากจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเรื่อง personal brand เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นจากคน2คนเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการสร้างตัวตนของเจ้าของธุรกิจก่อนนะฮะพอตัวตนแบรนด์ของ personal brand แข็งเนี่ยมันก็จะขยายเชื่อมโยงแบรนด์ของเราเนี่ยไปกับแบรนด์ของสินค้าคือในแบรนด์ของสินค้าที่เกิดจากตัวเราเนี่ยมันจะแฝงความเป็นตัวตนของเราอยู่เสมอความตัวตนของเราอย่างเช่นของผมเนี่ยผมพยายามสร้างแบรนดิ้งนะฮะในเรื่องความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเรื่อง NLP ต่างๆในเรื่องการทำธุรกิจเรื่องการวางแผนเพราะนั้นเวลาผมไปทำธุรกิจหรือว่าสร้าง product service อะไรมาเนี่ยความเป็นตัวตนของผมเนี่ยมันจะแฝงไปกับ product service เหล่านั้นก็คือความน่าเชื่อถือในเรื่องการทำธุรกิจในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือ7ขั้นตอนครับ7ขั้นตอนในการค้นหา personal branding ที่มันโคตรจะง่ายเลยนะฮะคือผมหมายถึงว่าขั้นตอน7ขั้นตอนเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับคือพูดง่ายๆคือท่านต้องการจะให้คนมองท่านยังไงท่านก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการสื่อสารตัวเองออกไปนะถ้าเกิดท่านต้องการให้ท่านน่าเชื่อถือท่านก็ต้องมีลุคมีคอนเทนต์มีอะไรที่สื่อสารออกไปที่ทำให้คนเกิดฟีลลิ่งอย่างนั้นนะครับนี่คือ7ขั้นตอนในการสร้าง personal branding นะที่มันสำคัญมากๆในยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในยุคโซเชียลมีเดียของโลกในยุคที่เรากำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่เกิดจากโควิดนะซึ่งก็โอเคน่าจะดีขึ้นเมื่อได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะมันอยู่ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเพราะนั้นท่านยังไงก็ท่านต้องพาตัวเข้ามาอยู่ในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็สร้างตัวตนของท่านนะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องมีตัวตนที่ชัดเจนนะแล้วค้นหาด้วย7 step ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วท่านจะสร้างความแตกต่างได้นะสร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจนะเมื่อท่านมีความแตกต่างท่านบอกลูกค้าของท่านว่าท่านแตกต่างยังไงลูกค้าก็พร้อมที่จะจ่ายในราคาที่แตกต่างแต่ถ้าเกิดท่านทำแล้วท่านไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ท่านแสดงออกเนี่ยมันเหมือนกับคู่แข่งรายอื่นๆท่านก็ไม่สามารถที่จะเล่นเรื่อง pricing ได้นะคือ value ไม่แตกต่างจากคู่แข่งเพราะนั้นจงเรียนรู้การสร้าง personal brand นะฮะซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การต่อยอดในเรื่อง product service brand ต่างๆนะวันนี้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังในช่วงเที่ยงนะครับจะมาทุกๆวันนะท่านก็ติดตามแล้วกันประมาณเนี้ยประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยจะหาเรื่องอะไรออกมาเล่าทุกวันนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสุขของผมไงนะได้แบ่งปันและมีความสุขมันคือ passion นะแล้วก็เป็นการสร้าง personal branding ของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนหน่อยนะครับอาจารย์เบิร์ดนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ดนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับอาจารย์เบิร์ดบอกมาทันทุกเที่ยงนะครับอาจารย์เบิร์ดนะทุกเที่ยงผมจะมาไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทำธุรกิจเนี่ยนะมาแบบตอนเที่ยงเนี่ยนะแล้วก็ในช่วงวันจันทร์อังคารพุธอันนี้ก็เป็นช่วงกลางคืน2ทุ่มน่าจะมีแขกรับเชิญแต่ตอนเที่ยงนี้ผมจะโซโล่เดี่ยวเลยนะฮะดร.หนุ่ย Strategic Man นะฮะลุยคนเดียวเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาเจอกันทุกๆเที่ยงนะครับวันนี้ก็คงจะขอจบไปก่อนจบไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะใครอยากจะฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการใช้ชีวิตอยากรู้เรื่องไหนโพสต์มาในใต้ไลฟ์นี้แล้วผมก็จะพยายามไปค้นหาเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะเพื่อนๆจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความสุขขึ้นนะเหมือนกับที่ผมเป็นนี่แหละโอ้ไม่อยากจะคุยนะแต่ว่าผมมีความสุขกับชีวิตจริงๆนะแล้วก็อิสระทางเวลาอิสระทางการเงินก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่สามารถใช้ชีวิตได้แบบที่ตัวเองต้องการได้ก็เลยอยากให้เพื่อนถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับรู้รับทราบแล้วก็จะอยากจะเป็นยังไงก็ตามอัธยาศัยท่านนะครับโอเคนะฮะทุกเที่ยงนะฮะใช่ครับทุกเที่ยงครับวันนี้ก็คงขอจบไลฟ์ยามเที่ยงขอตั้งชื่อไลฟ์ว่าคุยกันยามเที่ยงนะฮะเรียนแบบสรยุทธ์ตอนนี้สรยุทธ์เพิ่งออกกลับสู่ยุทธจักรการเป็นกรรมกรข่าวแล้วนะฮะผมดร.หนุ่ย Strategic Man ก็ขอมาเป็น
กรรมกรแบ่งปันความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตและธุรกิจนะฮะทุกๆเที่ยงนะฮะก็โปรดมาติดตามกันนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะจันทร์อังคารพุธศุกร์มาทุกวันเที่ยงถ้าเกิดไม่ติดไหลแต่เสาร์อาทิตย์นี่ขอเวลาพักผ่อนนะครับนะฮะให้เวลาครอบครัวนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ